สวัสดีครับคุณยมนกะดีครับคุณถาพงศ์ใครเพิ่งมาทักครั้งแรกทักทายรอบห้องนะครับคุณยมนกะคุณ HBA คุณเซตเนี่ยน้องเซตมีใครเรียนอยู่บ้างไหมหรือใครทำงานแล้วครับสวัสดีครับน้องยมโมน้องเซตใครเรียนแล้วใครเรียนอยู่พิมพ์หนึ่งครับทำงานแล้วพิมพ์สองระหว่างรอเพื่อนๆก็แชร์เทคนิคเกี่ยวกับการสมัครงานเหมือนเดิมต้องเซตทำงานแล้วดีครับน้องปอนน้องชัยวัฒน์สวัสดีครับทักทายรอบห้องแล้วเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยปกติน้องๆสมัครยังไงมาถึงแบบเฮ้ยร่อนเรซูเม่ทีเดียว20บริษัทเลยมะหรือน้องเนี่ยโฟกัสแบบเฮ้ยเลือกแค่4-5บริษัทที่เราชอบแล้วก็ไปหาในลิงก์อินใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยใน JobDB อย่างเงี้ยใช่ไหมลองแชร์หน่อยสิน้องปอนว่าปีนี้เหมือนน้องๆเจอข่าวเลย์ออฟอ่ะบานเลยหลังไตรมาสหนึ่งใช่ไหมน้องปอนทำงานบริษัทอุตสาหกรรมไหนครับเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าเทรนด์เศรษฐกิจโลกอ่ะมันไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าตั้งแต่กลางปีนี้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะถดถอยเลยแล้วทำไมทั่วโลกมันก็ซื้อขายกับอเมริกาถูกไหมล่ะไทยเนี่ยมีส่งออกไปอเมริกาเยอะนะซึ่งถ้าบริษัทไหนเนี่ยส่งออกไปขายที่อเมริกาเนี่ยมีโอกาสหนักครึ่งปีหลังน้องยูโมนิโอกะบอกว่าฝากประวัติไว้ในจ็อบไทยงานที่สมัครไปไม่เรียกแต่มีคนโทรมาเสนองานให้ครับอ๋อสมัยก่อนพี่ก็ชอบสมัครเว็บเนี้ยจ็อบไทยเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเว็บ JobDB ยังไม่มี LinkedIn ก็ยังไม่มีมันจะมีแค่2เว็บที่ดังๆในประเทศไทย20ปีที่แล้วนะมีเว็บ JobTop กันกับ Job ไทยเว็บเนี้ยเก่าแก่มากเอาแล้วเขามาเสนองานที่ตรงสายกับของน้องโยโมไหมอ่ะพอตอนเราไปสมัครงานเว็บสมัครงานพวกนี้ใช่ไหมเขามีให้เราเลือกติ๊กเนี่ยว่าเฮ้ยอนุญาตให้เขาโทรมาได้เปล่าซึ่งพี่ไม่ค่อยติ๊กช่องนี้เพราะพี่รำคาญไงมันมีพวกขายประกันอะไรเงี้ยติ๊กปุ๊บโอ้โหโทรมาทั้งวันเลยน้องดีวายแซดบอกว่าพี่ครับจะเรียนเทคโนสารสนเทศอ๋อพี่เห็นน้องไปถามใต้คลิปคำถามเนี่ยควรซื้อ iPad หรือโน้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กเลยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะน้องดีวายแซดเนี่ยอาจจะต้องใช้โปรแกรมเยอะมากที่มันรันบน iPad ไม่ได้เช่นพวกถ้าน้องจะไปสาย Data ใช่ไหมน้องอาจจะต้องเรียนพวก Power BI เนี่ยหรือว่าเขียน SQL หรือว่าเฮ้ยโปรแกรมที่ชื่อ VBA เนี่ยซึ่ง iPad มันรันบางโปรแกรมพวกนี้ไม่ได้รันแล้วเครื่องหนักต้องโน้ตบุ๊กแรงๆสถานเดียวน้องบีบีน้องบีบิมปับสวัสดีครับบริษัทเขาสนใจไหมฮะว่าเราเคยติดถอนบางวิชามาต้องบอกน้องบีบิมปับว่าพี่เนี่ยติดทั้งถอนติดทั้ง F ทั้ง W ทั้ง F แล้ววิชาที่พี่ F เนี่ยพี่จบบัญชีจุฬามาก็จริงใช่ไหมแต่พี่ F วิชาบัญชีขั้นกลางว่ะแล้วเกรดที่พี่จบมาเนี่ย2.44เองอะ
มันทำให้พี่เนี่ยไปสมัครเป็นออดิตบริษัทบิ๊กโฟร์ไม่ได้ในปีแรกครับเออเพราะเกรดไม่ถึง3โดยแล้วก็มีทั้งถอนทั้ง F พี่เลยตัดสินใจไปสมัครบริษัทรองๆลงมาอ่ะเออใช่ไหมล่ะพวกมิดเทียร์เฟิร์มพวกแกลนทอนตันพวกเนี้ย BDO แล้วก็ RSM หรือว่าเบเกอร์ทิลลี่พวกเนี้ยคำตอบคือเขาดูครับน้องแต่มันไม่ใช่ว่าชีวิตน้องเนี่ยจะจบเฮแค่ปีแรกไม่โอเคแค่นั้นเองเออพอน้องไปทำบริษัทรองๆใช่ไหมเหมือนพี่เนี่ยที่ไปทำ BDO เนี่ยเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยพี่ก็ทำไปปีหนึ่งครับแล้วก็กลับมาสมัครที่ KPMG ครับแล้วเขาก็รับพี่ด้วยเกรดต่ำกว่า2.5เขายังรับไปคิดดูดิแต่พี่ไปเป็น IT Audit นะไม่ใช่ผู้สอบบัญชีดีครับน้องหมาดมาถึงก็ลุงเป้นะฮะภาษีมีไว้เรื่องเออใครสนใจเทคนิคอะไรนะทำไงไม่ให้เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเออไปตามช่องน้องหมาดเนี่ย Tax by หมาดเนี่ยภาษีมีไว้เรื่องเนี่ยเออเมื่อกี้ใครโยนปฏิทินมาให้ขอบคุณครับน้องวัดน้องวัดมาแล้วขอบคุณสำหรับปฏิทินครับน้องดีวายแซดบอกขอบคุณครับยินดีครับน้องปอนถามว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนน้องน้องส่วนใหญ่เป็นสายส่งออกอะฮะคุณเป้ตอนนี้บ่นกันบานเลยปีนี้คงอาจจะหนักเออใช่แบบที่พี่เกินเลยสิเพราะบริษัทในไทยเนี่ยที่เป็นบริษัทส่งออกใช่ไหมเออส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศไหนบ้างอะที่เยอะอะอเมริกาใช่ไหมล่ะอันที่สองคือจีนใช่ไหมอันที่สามคือยุโรปใช่ไหมซึ่งถ้าใครเนี่ยดีลกับ3ประเทศกลุ่มเนี้ยปีเนี่ยมีเสียวครับเออถ้าขาดทุนขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเลย์ออฟนะฉะนั้นเวลาเราสมัครงานเนี่ยเราต้องดูเทรนด์เศรษฐกิจด้วยนะถ้าเราจะไปทำพวกบริษัทส่งออกพวกเนี้ยนะหรือแม้แต่จะสมัครงานบริษัทที่มันซื้อขายสินค้าและบริการในประเทศก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเออแนวโน้มเป็นไงวะแล้วอุตสาหกรรมที่เราไปสมัครเนี่ยมันใช่เปล่าเออเพราะก็โดนเลย์ออฟได้เหมือนกันถ้าพลาดเนี่ยน้องอะไรน้องนัฐการเนี่ยน้องนัฐกรแนะนำคณะเรียนนะครับกำลังจะจบม .6 ครับอยากเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโอ้ถ้าธุรกิจเนี่ยน้องนัฐกรเรียนคณะบริหารเลยแล้วเลือกสาขา MIS ครับคณะเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับบริหารแล้วก็คอมพิวเตอร์เอามาช่วยผู้บริหารตัดสินใจสวัสดีครับพี่แจนขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบเออนั่นแหละบริหาร MIS น้องเพราะอะไรบริหารแขนงอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใช่ไหมน้องอาจจะไปเป็นฝ่ายบุคคลถ้าน้องเรียนบริหารทรัพยากรบุคคลใช่ไหมสาขาเนี่ยเออหรือจะเป็นอะไรขนส่งระหว่างประเทศใช่ไหมแต่สาย MIS เนี่ยโอเคสุดแล้วเพราะมันไปทำงานเกี่ยวกับ Data ได้ยินดีครับน้องดีไวซ์น้องโยโมบอกว่าทำเกี่ยวกับโหลดตู้ครับตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยหรอผมจบปวส.อิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้ว่าตรงไหมฟังเขาเล่าให้ฟังนิดหน่อยโอ้คนละสายเลยสิไปสายโลจิสติกเลยน้องโยโมดีครับน้องเราจักกะเหลียงเพื่อนตั้งให้เออแปลว่าอะไรอ่ะอ่านชื่อแล้วจักกะเดียมอ่ะดีครับน้องวัดดีครับพี่ฟาริดาพี่ดามาแล้วลุงเป้ BDO เออนั่นแหละพี่เคยทำที่บริษัท BDO เนี่ยเออเมื่อ20 ปีก่อนเหมือนกับน้องหมาใช่ไหมน้องหมาไม่ได้ทำที่นี่น้องหมาอยู่เบเกอร์ทิลลี่ใช่ไหม
น้องบีบิมปับบอกว่ากำลังถอนขั้นกลางเลยขอบคุณนะคะพอพูดว่าบัญชีขั้นกลางนะพี่เจ็บจี๊ดมากอะน้องน้องบีบิมปับ F วิชาไหนไม่ F ครับ F วิชาบัญชีพี่ฝาพี่ฝาทักทายน้องวัดวันนี้นอนทั้งวันเลยเพราะอะไรพอเมื่อเช้าเนี่ยโตลุงกับพี่ฟากันในห้องนั้นอ่ะพี่คนนั้นชื่ออะไรพี่เก๋อะไรนั่นะช่องพี่เก๋ที่อยู่แคนาดานั่นอ่ะเขาเต้น3 ชั่วโมงนะครับเขาเป็นผู้หญิงอาวุโสแล้วก็เต้นหน้ากล้องเนี่ยในติ๊กต็อกเนี่ยแล้วเขาเต้นได้3 ชั่วโมงติดกันอ่ะคิดด้วยแล้วคนในห้องนั้นเป็น100 คนเลยน้องหมาบอกว่าบิ๊กโฟขาดคนเพราะช่วงนี้มันพีคเนี่ยใช่ไหมงานหนักน้องปอนบอกถ้าเรซูเม่ไม่เด่นต้องลองไปหาวิชาที่อะไรนะบริษัทอื่นเนาะอ๋อโอเคบอทอคืออะไรน้องมาบอกผมให้โบนัสลูกเป้12 เดือนเลยเดี๋ยวโอนเลขบัญชีไปให้ส่งเลขบัญชีนะน้องเอ็มบอกไอทีออดิตทำการเกี่ยวอะไรครับมันเป็นอีกอาชีพครับที่ไปช่วยผู้สอบบัญชีเพราะเขาต้องเข้าไปตรวจในคอมพิวเตอร์ครับเพราะในคอมพิวเตอร์เช่นระบบบัญชีของลูกค้าเนี่ยข้อมูลต่างๆมันอยู่ในเขาเรียกว่าระบบ ERP พวกนี้แล้วมันก็มีความเสี่ยงที่ตัวเลขในโปรแกรมบัญชีพวกนี้จะผิด IT Audit ก็เลยต้องเข้าไปตรวจด้วยเพราะมันมีบางจุดที่พวกผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาล้วงเข้าไปได้ไม่ลึกพอเพราะเขาไม่มีความรู้ทาง IT ขอบคุณน้องอภิสิทธิ์ครับที่ติดตามน้องปอมคุยกันคือบาลานซ์ยากมากนางโยโมทำเกี่ยวกับโหลดตู้เอกสารเนี่ยแล้วก็เกี่ยวคริปโตด้วยบริษัทอะไรวะเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งในตลาดหุ้นทำเงี้ยน่าสนวะแต่น้องโยโมต้องระวังนะบริษัทที่เจ๊งเพราะคริปโตนี่เยอะมากน้องปอนบอกของจีนส่งประกอบส่งขายอเมริกาอุกแตก Made in China ใช่ไหมล่ะแต่ Sell to USA น้องพี่ปลาบอกพี่คิดไงกับบัญชีมอบูครับก็พอได้ครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเลือกมหาลัยรัฐก่อนมอบูเป็นอันดับท้ายๆหน่อยเวลาเขาเลือกน้องปอนบอกชาวดอยพี่ยังติดดอยบิตคอยเนี่ยพี่ซื้อไปที่24,00026,000ตอนนี้มันเท่าไหร่วะ22,000เงี้ยป่ะดอยไม่สูงมากน้องโยโมครับเงินเดือน12,000เหรอเสนอค่ากะ150ทำ4 วันหยุด3ได้หยุดเยอะเนี่ยสัมภาษณ์พรุ่งนี้ครับเลยจะลองดูแต่12,000พอเปล่าวะแต่น้องจบอะไรปวส.เงี้ยเงินเดือนน้อยไปนิดแต่ได้พัก3 วันต่ออาทิตย์ก็โอเคนะมีเวลาน้องโยโมก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีนะ12,000ไม่พอกินแล้วดีครับน้องกราฟเป็นไงบ้างน้องกราฟน้องซีเคบอกว่าทำหนังสือครบ10 เล่มยังครับแปลว่าน้องซีเคอ่านหนังสือพี่สิใช่ไหมเพราะพี่ตั้งเป้าว่าจะเขียนหนังสือให้ครบ10 เล่มภายใน10 ปีใช่ไหม
พี่ทำไปกี่เล่มเองวะเล่มเดียวเลยเออมัวแต่นั่งไลฟ์สดเพลินเลยแล้ววันก่อนเนี่ยมีแฟนคลับที่อ่านหนังสือพี่เนี่ยมาถามเว้ยว่าให้จะมีเล่มที่สองต่อป่ะเขาติดใจเนื้อหาตัวละครในหนังสือว่ะเออซึ่งตอนเขียนหนังสือเล่มแรกเนี่ยพี่ก็คิดไว้ให้พี่คิดพล็อตไว้หมดแล้วเอออยู่ที่ฟีดแบ็กว่าใครจะชอบหรือเปล่าถ้าเขาไม่พูดถึงเลยเนี่ยพี่คงไม่เขียนต่อแล้วคงไปแนววิชาการล้วนๆเออแล้วน้องซีเคเรียนหรือทำงานแล้วครับตอนนี้น้องแว่นดำบอกจบคณิตศาสตร์เรียนต่ออะไรได้บ้างครับโหคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปแขนงแบบสถิติได้พวกสแตทคณะบัญชีสแตทเงี้ยหรือจะเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ก็ได้เออซึ่งพี่แนะนำให้น้องไปสายทำงานพวก Data เออเพราะอาชีพ Data Scientist เนี่ยมันดีจบมาเงินเดือน50,000ดีพอๆกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเลยครับแต่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะดีมานด์มันสูงกว่าซัพพลายคือบริษัทที่รับเขารับเราเข้าทำงานเนี่ยเขารับเราน้อยกว่าจำนวนเด็กที่จบใหม่มาแต่ละปีครับมันทำให้เด็กที่จบคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยตกงานกันเยอะครับถ้าน้องเนี่ยเกรดไม่ได้โดดเด่นหรือจบมหาลัยดังเนี่ยเออมันทำให้เด็กจำนวนหนึ่งอ่ะต้องเบนสายไปทำอาชีพอื่นกลายเป็นคณะที่ตกงานเฉยเลยทั้งที่มันดีขอบคุณครับพี่ดาส่งของขวัญให้ผมแล้วพี่ดานอนกี่โมงเนี่ยวันนี้ผมเนี่ยนอนประมาณตอน8 โมงเช้าเนี่ยของวันเนี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนเที่ยงกินข้าวแล้วก็นอนต่อแล้วก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้เหมือนค้างคาวเลยใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แล้วว่าสุขภาพพังน้องซีเคบอกว่าซื้อมาแล้วครับรอเล่มต่อโอ้ขอบคุณครับคิดพล็อตเออเพราะว่าเขาเรียกอะไรวะเราจบบัญชีมาก็จริงใช่ไหมแต่เราเนี่ยเออเป็นนักเขียนนิยายด้วยไงเขียนเข้าไปน้องเป้ยบอกว่ายื่นฝึกงานไอทีออดิตแล้วออดิตของบิ๊กโฟร์อันไหนรับยากกว่ากันครับโอ้พอกันเลยน้องเป้ยซึ่งในบริษัทบิ๊กโฟร์เนี่ยเขาจะแบ่งแผนกไอทีออดิตกับแผนกที่เป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยคนเราแผนกเลยแล้วเกณฑ์การรับเนี่ยเราก็ต้องสอบพวกภาษาอังกฤษพวกออกฟอร์ดเนี่ยเพื่อเทสเนี่ยเออซึ่งมันยากเหมือนกันแล้วพอผ่านด่านภาษาอังกฤษใช่ไหม HR ก็จะเรียกเราสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอผ่านด่าน HR ไปแล้วเนี่ยเออไลน์แมเนเจอร์ก็จะสัมภาษณ์เราต่อใช่ไหมเขาก็จะเทสความรู้ในสายอาชีพเราเนี่ยเออถ้าฝั่งผู้สอบบัญชีเขาถามเรื่องมาตรฐานบัญชีถ้าเป็นไอทีออดิตเขาถามเจาะลึกเทคนิคอลเลยว่าเฮ้ยเออเวลาเข้าไปตรวจไอทีออดิตเนี่ยต้องทำไงบ้างพี่ดาหัวเราะเออแต่พี่เก๋แคนาดาคนนั้นอ่ะเต้น3 ชั่วโมงไม่หยุดเนี่ยไม่รู้เอาพลังมาจากไหนพี่ป่าบอกว่าถ้าจบบัญชีมาบูสมัครออดิตบิ๊กโฟร์ยากไหมเออน้องต้องลองน้องป่าเพราะว่ามันมีเด็กที่จบแม้แต่ราชภัฏบิ๊กโฟร์ก็รับแต่ว่านับหัวได้เลยน้องจะต้องโดดเด่นจริงๆพี่ฟ้าบอกหลงห้องสาวซะนานพี่เขาไม่สาวแล้วสิพี่แคนาดาเขานะไม่สาวแล้วสาวเหลือน้อยแล้วเขาอายุเยอะมากกว่าพี่ฟ้าได้มั้งน่ะ50 อัพแล้วมั้งน่ะคนนั้นอ่ะ
น้องเพชรบอกว่ากำลังจะจบโลจิสติกทำงานที่ไหนเลยครับแล้วแนวทางการต่อโทเป็นไงบ้างครับเออคนจบคณะนี้เยอะมากเป็นพี่เลือกบริษัทเอกชนนะน้องเพชรเออพวก DHL พวกนี้ใช่ไหม FedEx หรือว่า Merckx พวกเนี้ยไม่รู้สิถ้าน้องเพชรชอบหน่วยงานรัฐใช่ไหมอาจจะทำที่กรมท่านะแต่เงินเดือนมันน้อยกว่าเอกชนเยอะต่อโทใช่ไหมอาชีพนี้เนี่ยยังเสียวว่าเฮ้ย AI มันจะแย่งงานป่าวะเออถ้าเราเป็นคนวางแผนโลจิสติกอะใช่ไหมถ้าน้องเพชรอยากจะเซฟเนี่ยน้องเพชรอาจจะต้องเลือกคณะที่เกี่ยวกับไอทีอ่ะในระดับปริญญาโทนะเออสมมติว่า AI มันแย่งงานน้องใช่ไหมอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยน้องทำไป10 ปีแล้วเนี่ยวันนั้น AI แม่งเก่งมันแย่งงานคนหมดเลยนะเออน้องเพชรอาจจะเบนสายไงเบนไปทำ Data เหมือนต้องหาทางหนีทีไล่ให้ตัวเองอ่ะเอออย่าไปจมกับความรู้ในคณะเดียวเพราะถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยถึงตอนนั้นเราแก้ไม่ได้แล้วนะเราทำงานไป10 ปีแล้วถูกไหมเออจะให้ไปเรียนเพิ่มตอนไหนน้องเปยบอกขอบคุณครับพอดีเรียนเอกบัญชีกับโทร MIS อยู่ครับเออถูกสายเลยน้องน้องเรียน2 อันเนี้ยโอ้โหทำได้หลายอาชีพเลยน้องเปยน้องเอ็มบอกจบวิศวะคอมสามารถเลือกบริษัทเองได้ไหมครับเออถ้าน้องจบจากมหาลัยดีๆเนี่ยบริษัทจะต้องการตัวน้องมากเลือกได้เลือกได้น้องเอ็มเรียนปีไหนแล้วเออน้องไปเลือกบริษัทดีๆอ่ะพวก SCB10X พวกนี้นะกับ KBTG ออกกำลังจะเข้าปี 1อ่ะโหดีมากเลยเข้าปี 1วิศวะคอมอย่างเงี้ยเหรอเออเรียนมหาลัยไหนคณะเนี้ยใช่ไม่ตกงานหรอกเออแต่น้องจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วกันนะถ้าตอนนี้น้องเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยน้องอาจจะใช้แชทบอทที่ชื่อ ChatGPT ใช่ไหมมาช่วยน้องทำงานแต่พอผ่านไปอีก2-3 ปีน้องอาจจะตกงานเพราะมันเองเออเข้าเรื่องเลยว่ะเออพอดีคำถามต่อคำถามก่อนหัวข้อวันนี้คือประมาณว่าเฮ้ยสมมุติเรายื่นสมัครงานใช่ไหมสัก5 ที่10 ที่เนี่ยแล้วเราเรียกเราไปเนี่ยสัก2-3 ที่เรียกเราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเฮ้ยแล้วเขาเรียกเราเซ็นสัญญาพร้อมกัน3 ที่เว้ยในอาทิตย์เดียวกันเนี่ยเฮ้ยแล้วเราเลือกอันไหนดีวะหรือว่าเอ๊ะเราเกิดเซ็นสัญญากับที่แรกไปแล้วเนี่ยเออแล้ววันถัดไปเนี่ยบริษัทที่สองเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าที่แรกและน่าทํากว่าเนี่ยเฮ้ยเราทําไงดีวะเราเซ็นไปแล้วอ่ะเออแคนเซิลได้เปล่าอ่ะไอสิ่งที่เซ็นไปอ่ะเออใช่ไหมล่ะทําได้ไหมเราจะโดนบริษัทแรกฟ้องหรือเปล่าใช่ป่ะเออหลายคนอาจจะกังวลใช่ป่ะเออซึ่งคําตอบก็คือจริงๆแล้วทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีศิลปะในการปฏิเสธเขานะเออเช่นมันอยู่ที่ความเร็วในการแจ้งให้เขาทราบเหมือนกันเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขามีระบุในสัญญาเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเราเซ็นไปแล้วเนี่ยเราไม่เริ่มงานหรือว่าไม่ทำงานให้เขาเนี่ยเออมันอาจจะมีค่าปรับก็ได้เออซึ่งเขาเขียนขู่ไว้อย่างนั้นแหละแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเออมันเกิดการยกเลิกสัญญาในภายหลังได้เยอะแยะส่วนใหญ่เขาไม่ฟ้องเราหรอกถ้าเราไม่ทำหน้าเกียจจริงๆนะเออแต่เราเนี่ยต้องรีบแจ้งอ่ะสมมุติว่าเฮ้ยเราชอบบริษัทที่สองมากกว่าใช่ไหมเราต้องรีบโทรไปบอกเขาเลยเออว่าเฮ้ยเออพอดีเปลี่ยนแผนเพราะว่าบริษัทที่1เนี่ย
กระบวนการเวลาเขาจะรับคนเขาทำงานใช่ไหมโหมันมีสเต็ปเต็มไปหมดแล้วดิเขาอาจจะใช้เวลาเดือนหนึ่งก็ได้นะในการตั้งแต่เริ่มหาผู้สมัครอ่ะ HR เนี่ยเวลาเขาจะคัดเรซูเม่ของคนสมัครเนี่ยเขาต้องไปคุยใน LinkedIn เลยนะหรือในเว็บที่ชื่อ JobDB เนี่ยแล้วเวลาคนยื่นเรซูเม่สมัครงานบริษัทเขาเนี่ยถ้าเป็นบริษัทดังมากเนี่ยมันมีเรซูเม่เป็นพันใบเลยนะที่ต้องเขาต้องกรองเนี่ยแล้ววันวันเนี่ยเขาก็ใน8 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็นั่งกรองเรซูเม่พันใบพวกเนี้ยให้เหลือแค่ไม่ถึง10 ใบอ่ะในแต่ละตำแหน่งงานนะครับซึ่งกระบวนการคัดเลือกตรงเนี้ยมันกินเวลาอาจจะเป็นอาทิตย์เลยก็ได้กรองปุ๊บแล้วเขาก็ต้องเรียกแคนดิเดต10 คนเนี่ยที่เขาเลือกมาเนี่ยมาสัมภาษณ์ถูกไหมแล้ว10 วันเนี่ยเขาก็ต้องนั่งสัมภาษณ์แคนดิเดตทีละคนใช่ไหม10 คนมันก็หมดไปอีกอาทิตย์แล้วเป็น2 อาทิตย์ใช่ไหมแล้วขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกแคนดิเดตจาก10 คนเนี่ยให้เหลือคนเดียวครับในแต่ละตำแหน่งที่เขาต้องการใช่ไหมมันก็เสียเวลาไป3 อาทิตย์แล้วสิพอเขาได้ปุ๊บเขาก็เรียกเรามาเซ็นสัญญาใช่ไหมล่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีอะกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบที่เล่ามาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไปแจ้งเขาช้าเนี่ยสมมุติเราเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยกับบริษัทแรกใช่ไหมสมมุติพรุ่งนี้จะเริ่มงานบริษัทแรกอยู่แล้วแล้วเราเพิ่งโทรไปบอกเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะเสียหายมากเพราะว่าเขาเนี่ยต้องมีเหมือนมีบัฟเฟอร์ในการเตรียมหาคนมาแทนอีกเดือนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เขาเสียหายฉะนั้นเราควรจะแจ้งเขาเร็วนิดหนึ่งซึ่งถ้าเราแจ้งช้าเราอาจจะติดแบ็คลิสต์เลยนะครับจากบริษัทนั้นแล้วก็อาจจะเป็นบริษัทในเครือนั้นด้วยดีครับพี่ดามากี่มา3 ID เลยใช่ไหมล่ะน้องเอ็มบอกว่ากำลังเข้าปี 1นะน้องวัดทักทายพี่ดาน้องดอกไม้บอกอย่างที่บริษัทว่าอย่างที่บอกว่าเรียนบริหารการเงินหรือวางแผนการเงินและการลงทุนอันไหนได้เยอะนะครับแล้วแต่สายดูสิคืออย่างนี้ถ้าน้องดอกไม้เนี่ยเลือกสายที่เป็นบริหารการเงินและการลงทุนเนี่ยน้องต้องรับความเสี่ยงนะครับเวลาที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เนี่ยแล้วก็วิกฤตซับพลายน์ปี2008เนี่ยซึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตระดับนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วน้องอยู่ในบริษัทโบรกเกอร์หุ้นพวกเนี้ยน้องดอกไม้โดนเลย์ออฟนะครับต่อให้น้องเรียนเก่งเกรด 4.00 เนี่ยแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำงานดีเนี่ยหรือได้เกียรตินิยมอันดับ1เนี่ยแล้วก็มีเซอร์พวก CFA CISA ISA IC Complex พวกเนี้ยนะ IP Complex พวกเนี้ยน้องก็โดนเลย์ออฟได้นะครับเลือกงานเนี่ยต่อให้เราเก่งเทพเนี่ยแล้วมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เจ๊งเหมือนกันนะฉะนั้นน้องดอกไม้ต้องพิจารณาความเสี่ยงตรงนี้ด้วยถ้าจะไปสายลงทุนเป็นคนเชียร์หุ้นหรือเชียร์กองทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรปลอดภัย100%นะเจ๊ในขณะที่ฝั่งที่เป็นวางแผนการเงินใช่ไหมอันนี้อาจจะดูเซฟกว่าหน่อยเพราะว่าอะไรอย่างในบริษัท Big 4เนี่ยเขาจะมีแผนกวางแผนการเงินนี่เลยเขาเช่นแผนก Deal Advisory เวลาลูกค้ามีควบรวมกิจการเนี่ยเขาจะจ้างเราเป็นที่ปรึกษาว่าเฮ้ยเข้าไปทำ Deal Diligence เพื่อเช็คว่าบริษัทที่จะซื้อหรือควบรวมเนี่ยมันมีตัวตนจริงป่าวบันทึกสินทรัพย์มั่วซั่วป่ะหรือหนี้สินถูกต้องไหมก่อนจะซื้อหรือวางแผนการเงินแบบอื่นก็มีอีกอ่ะวางแผนการเงินให้เศรษฐีอย่างเงี้ยใช่ไหมใน Big 4นี่มีหลายแผนกนะครับวางแผนการเงินเนี่ยแล้วเด็กจบใหม่สตาร์ทเงินเดือน30,000นะ
แต่ถ้าไปเป็นน้องไปทำเป็นคนเชียร์หุ้นในบริษัทโบรกเกอร์หุ้นใช่ไหมเงินเดือนน้องอาจจะได้น้อยมากก็ได้น้องอาจจะได้เงินเดือนสตาร์แค่15,000ก็ได้แต่ข้อดีของบริษัทโบรกเกอร์หุ้นเนี่ยคือถ้าปีนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยบูมมากเนี่ยถึงน้องจะได้เงินเดือน15,000ก็จริงแต่น้องอาจจะได้โบนัสเยอะถึง18เดือนเลยก็ได้เออมีดีมันก็มีเสียว่ะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีอ่ะถ้าจะเลือกนะน้องอนันต์บอกว่าผมเคยยกเลิกสัญญา1 ครั้งครับแล้วอีก2 ปีกลับไปสมัครใหม่แล้วเข้าทำงานอ่ะเฮ้ยได้ด้วยตอนแรกกลัวเขาว่าจะไม่รับเออน้องอนันต์เนี่ยเป็นตัวอย่างของการปฏิเสธที่ดีคือว่าแปลว่าน้องเนี่ยปฏิเสธยังมีศิลปะใช่ไหมล่ะเออแล้วน้องทำเขาเรียกว่าอะไรทันท่วงทีอ่ะเออไม่ได้ลากยาวไปแบบเฮ้ยพรุ่งนี้จะเริ่มงานละโทรไปบอก HR พี่ผมไปทำไม่ได้ละผมไปทำบริษัทอื่นเงี้ยเขาก็แบ็คลิสต์แล้วสิเออน้องอานันต์ต้องแชร์แล้วล่ะว่าน้องทำยังไงถึงจะยกเลิกสัญญาแบบเนียนๆอย่างนี้ได้น้องแจ้งเร็วหรือเปล่าน้องเอ็มบอกว่าพี่ช่วยแนะนำธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับออนไลน์ได้ไหมครับโอ้โหเยอะมากเลยสิน้องเอ็มเทคนิคที่จะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเออมันมี2 อย่างวะน้องต้องมีสินค้ากับบริการในใจน้องก่อนน้องเอ็มเออสมมติน้องขายแชมพูหมาเนี่ยใช่ไหมน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยใครเนี่ยลูกค้าน้องเป็นคนอายุเท่าไหร่ใช่ป่ะเออมีไม่รู้สิส่วนแบ่งตลาดเป็นยังไงมีคู่แข่งกี่เจ้าหรือถ้าน้องขายบริการเนี่ยน้องอาจจะเป็นคนรับทำบัญชีหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีที่เซ็นงบลูกค้าครับน้องก็ต้องรู้ครับว่าเฮ้ยในแต่ละปีเนี่ยมันมีบริษัทจำกัดหรือพวกนิติบุคคลเนี่ยจดทะเบียนเพิ่มกี่บริษัทแล้วคู่แข่งที่เป็น CPA เนี่ยที่มาจะมาแข่งหาลูกค้าเซ็นงบแย่งเซ็นกับน้องเนี่ยมีประมาณกี่คนน้องต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ด้วยก่อนที่จะเริ่มธุรกิจจริงไม่งั้นเริ่มไปแล้วเจ๊งไงเออพอน้องเอ็มวิเคราะห์แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครใช่ไหมอายุเท่าไหร่เพศอะไรบ้างเออน้องก็ต้องสร้างไม่รู้สิอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าเพจหรือช่อง TikTok เนี้ยน้องอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ในเรื่องนั้นน้องเอ็มต้นทุนในการโปรโมตตัวเองให้ดังเนี่ยที่ถูกที่สุดเนี่ยคือการสร้างแบรนด์ตัวตนครับหรือ Personal Branding เพราะมันแทบจะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่วิธีสร้างแบรนด์ตัวตนเนี่ยที่เออที่ดีเนี่ยที่เขานิยมกันคือการให้ความรู้ครับให้ความรู้ฟรีๆสมมุติน้องมีความรู้เรื่องแชมพูหมาหรือว่าน้องมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมาดีมากน้องเอ็มน้องรู้ว่าเฮ้ยหมานี่มันมีเห็บใช่ไหมเออแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบให้หมามีเห็บเพราะบางคนเนี่ยเลี้ยงหมาเอามานอนบนเตียงเหมือนลูกเราจริงๆเนี่ยเห็บมันก็กัดเราสิเห็บเหมือนแมงมุมเคยโดนเห็บกัดไหมเออพี่เคยเลี้ยงหมาทีนี้เราจะกําจัดเห็บยังไงอ่ะมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมมันมียาที่ให้หมากินเนี่ยแล้วเห็บมันหนีอ่ะเพราะมันมีสารเคมีเนี่ยที่ออกมาที่ตัวหมาแล้วเห็บไม่ชอบหรือบางทีมันจะเป็นแชมพูที่อาบน้ำให้หมาเนี่ยแหละเออเป็นแชมพูกำจัดเห็บเห็บมันจะไม่ชอบสารเคมีในแชมพูนั้นเออซึ่งน้องเอ็มก็ต้องหาวิธีไว้เฮ้ยทำไงกูจะขายไอ้แชมพูหรือว่ายากำจัดเห็บตัวนี้ได้วะ
ทำไงให้ลูกค้าเนี่ยดูคอนเทนต์เราแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้สึกว่าถูกฮาร์ดเซลล์อยู่น้องเอ็มก็ต้องทำแบบทำคลิปเนียนๆสิว่าเฮ้ยน้องอาจจะทำคอนเทนต์ว่าวิธีอาบน้ำหมาใช่ไหมบางคนเขาก็ต้องล่ามโซ่หมาใช่ไหมหมามันชอบวิ่งหนีหมาไม่ใช่หมาทุกตัวมันชอบอาบน้ำนะแต่หมาบางตัวก็ชอบอาบน้ำมากๆเวลาเรียกมาอาบน้ำมันวิ่งมาเลยแต่หมาส่วนใหญ่เนี่ยแหยงนะเพราะมันหนาวมันทำให้เราต้องล่ามโซ่แล้วบางทีกว่าเราจะตามหมามาอาบน้ำได้เนี่ยใช้เวลาเป็น10 นาทีเลยเพราะมันกลัวเลยไปเรื่องนั้นได้ไงวะนั่นแหละพอน้องเอ็มสร้าง personal branding ได้แล้วเนี่ยน้องก็ต้องรู้เทคนิคในการทำ marketing ด้วยว่าเฮ้ยทำไงให้ขายเนียนๆขายเหมือนไม่ขายพอน้องเอ็มมาให้ความรู้ไปสักพักเนี่ยมันจะมีกลุ่มสาวกของน้องครับหรือลูกค้าเนี่ยที่ชอบดูคลิปความรู้ของน้องเนี่ยเข้ามาจำนวนหนึ่งครับแล้วแฟนคลับพวกเนี้ยเวลาน้องขายอะไรเนี่ยเขาจะเอฟของน้องตลอดเวลาเพราะเขารักที่ตัวของน้องไม่ใช่รักที่โปรดักต์น้องเดอะบลูบอกว่ากำลังจะเข้าทำงานครั้งแรกเป็นเด็กจบใหม่อ่ะมีคำแนะนำอะไรให้เริ่มต้นได้ดีและมีทัศนคติที่ดีไหมครับดีมากมันมีปัญหาคลาสสิกอันหนึ่งของเด็กจบใหม่น้องบูเด็กที่เริ่มงานเป็นปีแรกเนี่ยคือว่าน้องเนี่ยเขามักจะกลัวครับว่าพี่หัวหน้างานจะรำคาญครับเวลาเราเนี่ยเข้าไปถามเขาบ่อยๆครับซึ่งจริงไหมที่สมมติน้องเนี่ยไปถามเขาเป็น10 รอบต่อวันเนี่ยตอนเขากำลังยุ่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะรำคาญถูกไหมครับแต่น้องเดอะบลูเนี่ยต้องมีศิลปะในการเข้าไปถามเช่นไม่รู้สิน้องทำงานอาจจะเข้าไปวันแรกหรือเดือนแรกเนี่ยน้องอาจจะติดปัญหาในเรื่องว่าเฮ้ยกระบวนการทำงานบางอย่างใช่ไหมน้องไม่รู้เนี่ยเพราะน้องเพิ่งจบมาน้องเดอะบลูอาจจะลิสต์คำถามเนี่ยในหัวน้องเนี่ยมันอาจจะมี20 คำถามเลยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องเนี่ยมีคำถามแล้วเดินเข้าไปถามทีละคำถามทุกครั้งเนี่ยมันทำให้พี่เขารำคาญวิธีการแก้คือให้น้องเนี่ยลิสต์ทีเดียว20 คำถามแล้วเข้าไปถามตูมเดียวเลย10 นาทีหรือไงอย่างเงี้ยก็ได้มันจะช่วยลดความหงุดหงิดของพี่เขาได้แล้วน้องจำนวนมากเนี่ยต้องปรับ mindset ว่าเฮ้ยว่าเข้าไปถามพี่เขาบ่อยๆนะพี่เขาจะรำคาญเปล่าวะเพราะว่าในหัวของพี่เขาเนี่ยเขาอยากให้เราถามนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่ถามเนี่ยแล้วไปงมแก้ปัญหาเองทั้งวันเนี่ยแล้วสุดท้ายไปส่งงานพี่เขาใช่ไหมแล้วมันเกิดไม่ตรงกับความต้องการพี่เขาเนี่ยพี่เขาจะรำคาญน้องเดอะบูมากกว่าการที่น้องเข้าไปถามเขาบ่อยๆทั้งวันซะอีกสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกของเด็กจบใหม่ที่ทำงานปีแรกของทั้งโลกใบนี้เลยฝรั่งหรือว่าต่างชาติก็ไม่เว้นมันจะมีความคิดบางอย่างนี่ที่กลัวหัวหน้ารำคาญเวลาเข้าไปถามแล้วอีกอย่างเนี่ยน้องเดอะบูเวลาเข้าไปถามพี่หัวหน้าเนี่ยเหมือนเราต้องไปเสนอโซลูชันของการแก้ปัญหานั้นด้วยครับไม่ใช่เข้าไปทำตัวเป็นตัวปัญหาถามเขาอย่างเดียวเหมือนเราต้องคิดวิธีทางออกไปเสนอทางเลือกให้พี่เขาว่าเฮ้ยพี่ครับผมคิดมาแล้วนะที่วิธีแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยน่าจะมี2-3 ทางนี่นะครับไม่รู้ผมคิดถูกเปล่าผมขอปรึกษาพี่นะได้ไหมครับถ้าน้องเดอะบูเข้าไปแบบเนี้ยมันไม่มีหัวหน้างานคนไหนหรอกที่เขาจะด่าเรากลับมาเพราะเขาชอบที่เราเฮ้ยเราทำกันบ้านมาก่อนว่ะเฮ้ยน้องคนนี้โอเคว่ะแต่น้องส่วนใหญ่เนี่ย90%เนี่ยเกินเนี้ย
ไม่ทําแบบที่พี่บอกคือคิดหาอะไรงงหาอะไรเดินเข้าไปถามตรงๆแล้วไม่คิดวิธีแก้ปัญหาเขาเลยพี่เขาก็รําคาญสิเออเพราะเขาจ้างเรามาเนี่ยเขาจ้างมาเพื่อช่วยงานให้เขาสบายขึ้นนะครับไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้เขานะครับเออประมาณนี้แหละน้อง ZX บอกว่าเรียนเอกอิงศิลปศาสตร์พูดอังกฤษได้ด้วยจบไปหางานยากไหมครับที่ตรงสายความต้องการในตลาดสูงไหมเออปัญหาของคนจบเอกอิงเนี่ยน้องแซดเอกคือว่าทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้แม้แต่คนที่ไม่จบเอกอิงมาเนี่ยก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ในระดับเก่งกว่าคนที่เรียนจบเอกอิงมาเลยเออภาษาเทคนิคเขาเรียกว่างานชนิดนี้มันถูกแทนที่ได้ง่ายครับซึ่งมันมีความเสี่ยงอะเจมันเหมือนเราทําธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยเออไม่รู้สิเราเปิดบริษัทไปสักพักเนี่ยเราขายผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยแล้ววันถัดมาเนี่ยไอ้ห่ามีคนที่แม่งเปิดบริษัทมาทําขายโปรดักต์เดียวกับเราเนี่ยเป็นร้อยบริษัทเลยหันไปข้างๆเนี่ยสมมุติเราเปิดร้านขายลูกชิ้นในตลาดนัดนี่ใช่ไหมแล้ววันถัดมาเนี่ยมีคนแม่งมาเปิดรถเข็นลูกชิ้นปิ้งแข่งกับเราเนี่ยอีก20รถเข็นเนี่ย20ร้านเนี่ยเราก็ชิบหายสิเออคนที่เรียนจบเอกอิงก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นถ้าน้อง ZX ไม่อยากโดนอย่างเงี้ยน้องอาจจะต้องเรียนเพิ่มในสิ่งที่เป็นสายเฉพาะทางลงไปอีกนิดนึงเออแต่ถ้าน้อง ZX เก่งภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยมันก็ยังมีทางนะเออเช่นทำงานในสถานทูตอังกฤษหรือว่าอเมริกาพวกนี้ใช่ไหมเพราะเขารับคนที่เก่งอังกฤษมากๆหรือน้องอาจจะไปเป็นฝ่ายบุคคลในบริษัทฝรั่งก็ได้เออเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษปลอเลยเนี่ยต้องระวังน้อง ZX น้องดอกไม้บอกว่าถ้าบริหารการเงินแบบทั่วไปดีไหมฮะเรื่องอนาคตการทำงานโอ้ขอบคุณนะครับน้องแนวเส้นสำหรับดอกกุหลาบก็ยังดีนะน้องดอกไม้เออบริหารการเงินทั่วไปใช่ไหมเออน้องอาจจะสอบเซอร์พวก CFA พวกเนี้ยแล้วก็เข้าไปทำพวกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเช่นบิ๊กโฟร์พวกนี้นะน้องไปสุดได้ถ้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วเป็นออดิตพาร์ทเนอร์เป็นคอนซัลท์พาร์ทเนอร์เนี่ยเงินเดือนน้องสุดที่400,000-500,000นะครับตอนประมาณอายุประมาณ30 กว่าแต่คนไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมีไม่ถึง1%นะส่วนใหญ่จะได้เงินเดือน100,000 กว่าบาทตอนอายุ28แค่นั้นน้องดอกไม้ก็พอใจแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ขอบคุณมากครับน้องมาถึงยิงปฏิทินเลยน้องน้อยใช่ไหมล่ะเออเมื่อวานพี่ดูช่องให้น้องน้อยแล้วเนี่ยน้องน้อยเขาทำเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับน้องที่ยิงปฏิทินให้พี่อยู่เนี่ยเออแล้วเขาทำอาร์ตเวิร์กสวยมากเขาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเออทำศิลปะทำคลิปอะที่แบบเกี่ยวกับดอกไม้อะที่ไม่ใช่ดอกไม้จริงๆนะเป็นดอกไม้แอนิเมชันเออแล้วพอพี่ถามเขาว่าเฮ้ยน้องเปิดช่องนี้ไปเพื่ออะไรอะเออน้องน้อยเขาบอกว่าน้องหน่อยดิไม่ใช่น้องน้อยเออเขาบอกว่าเขาอยากทำให้คนมีความสุขพี่ก็อึ้งไปเลยเฮ้ยอ้าวทำคลิปแล้วไม่ได้ทำเพื่อการค้าเหรอแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอเออมันทำให้พี่นั่งคิดเออมันก็คล้ายๆช่องพี่เหมือนกันเนี่ยเออที่เป็นแบบให้ความรู้คือว่าอะไรอ่ะ
คนที่มาทำบน TikTok เนี่ยมีหลายวัตถุประสงค์มากบางคนเนี่ยโชว์ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยกูจะมาทำธุรกิจมาขายของซึ่งวิธีทำให้คนสนใจเนี่ยมีหลายวิธีบางคนเนี่ยเขามีเงินเป็น10 ล้านใช่ปะเขาใช้วิธีแบบเขาไม่ได้ให้ความรู้เพื่อให้คนสนใจครับแต่เขาใช้วิธีปั้นเลเวลหน้าชื่อเขาเนี่ยการเช่นการที่จะเราจะมีเลขเลเวลหน้าชื่อเนี่ยถึงเลเวล25ได้เนี่ยเราต้องใช้เงินประมาณ2-3 แสนใช่ไหมซึ่งบางคนเขามี mindset ว่าเฮ้ยเราจะซัดหรือทุ่มเงินลงไป2-3 แสนเลยดีไหมเพื่อปั้นเลเวลให้ถึง25เนี่ยเพราะว่าเวลาเรามีเลเวล25เนี่ยครับแล้วเราเข้าห้องไลฟ์สดในช่อง TikTok ห้องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีขีดสีฟ้าแวบขึ้นมาครับให้คนจัดผู้จัดเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยคนเลเวลสูงเข้ามาแล้วอะแล้วมันเป็นสิทธิพิเศษสิเพราะอะไรมันเหมือนแสงวาบอะผู้จัดเขาก็จะทักครับว่าเฮ้ยไอคนเลเวล25เข้าห้องมาแล้ววะแล้วมันทำให้เนี่ยคนในห้องนั้นอะจิ้มเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนคนนั้นครับแล้วพอคลิกเข้าไปเนี่ยถ้าเขาเขียนโปรไฟล์ดีใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาทำขายของสินค้าชนิดนี้หรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นการมาร์เก็ตติ้งตัวเองอะโฆษณาตัวเองในทางหนึ่งอย่างนี้ก็มีด้วยหรือบางคนเขาคาดหวังครับว่าเฮ้ยคนเลเวล25เนี่ยแม่งรวยเว้ยมันเป็นสายเปย์นี่ว่ะแล้วถ้าเราไปติดตามคนพวกนี้หรือเป็นเพื่อนคนพวกนี้ชีวิตเราจะสบายป่าวะซึ่งพี่คิดว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้เขาก็ไม่ได้โง่อะเขารวยก็จริงแต่ว่าเขาก็จะเลือกเข้าเฉพาะช่องที่เขาสนใจนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะมั่วซั่วไปตามใครกลับก็ได้นะยาวเลยน้องส้มบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบุญญานุชช่วยแนะนำหน่อยฮะน้องวัดบอกว่าผมมีคริปโตหลักพันล้านเหรียญนะในกระดานเกตดอทไอโออีก5 ปีข้างหน้าพี่คิดว่าราคา1 บาทมาได้ป่ะครับโหน้องวัดสิ่งที่น้องวัดพูดเนี่ยทำให้พี่นึกถึงเหรียญคริปโตที่ชื่อโดจคอยมันทำให้หลายคนเนี่ยเป็นเศรษฐีถ้าเหรียญตัวนั้นเป็นเหมือนโดจคอยเนี่ยก็ใช่เหมือนกันมันทำให้พี่เจ็บจี๊ดจี๊ดเพราะพี่ไปซื้อ NFT ตัวหนึ่งเนี่ยในราคาเกือบ200,000เนี่ยแล้วราคามันตกมาเกือบประมาณ 97% ครับแล้วตอนนี้มันยังไม่กลับไปที่เดิมเลยเหรียญชื่ออะไรกระซิบมาหน่อยสิน้องวัดเรื่องดอยคริปโตเนี่ยถ้าชวนคุยนี่ยาวเลยว่ะพี่ฟ้าทักน้องวัดขอบคุณน้องไม่ว่างครับที่ยิงปฏิทินมาครับน้องเด็กหญิงเจ็บแพนบอกว่าอาจารย์คะแล้วคนที่ทำงานกับความกดดันมากๆเนี่ยทั้งคนและงานแต่ก็ยังทำแบบช่างหัวมันทัศนคติแบบนี้ดีกับเราไหมน้องเด็กหญิงเจแปนเนี่ยทำงานอะไรล่ะทำงานหรือยังครับคืออย่างนี้ในฐานะที่พี่เคยทำงานบริษัทเนี่ยมาเกือบ20 ปีเนี่ยแล้วพี่ทำงานบริษัทดังๆด้วยพวกนั่นแหละบริษัทบิ๊กโฟร์พวก KPMG กับดีลอยท์พวกเนี้ยแล้วตอนทำเนี่ยได้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยแล้วเวลาเขาจ้างคนเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยเขาให้ทำงานยากๆถูกไหมและกดดันด้วยมันจะมี KPI ที่ชัดเจนมากๆแล้วมันเราเนี่ยต้องบริหาร KPI ตัวนั้นแล้วพี่ก็ทำงานบริษัทพวกนั้นจนเบิร์นเอาท์เลย
มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคืนวันอาทิตย์เนี่ยมานั่งเครียดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วว่ะเฮ้ยกูไม่อยากตื่นไปทำงานว่ะเฮ้ยเออพี่เป็นอาการอย่างนั้นเลยแล้วแบบมีอาการเหมือนแบบวันธรรมดาเนี่ยตื่นมาตอนตีสามครับเพราะเครียดเรื่องงานแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยประมาณว่านอนไป4 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นยาวไปถึงเช้าจนต้องไปทำงานจนพี่ต้องไปพบจิตแพทย์เลยครับแต่ว่าตอนพี่ไปหาจิตแพทย์เนี่ยหมอเจ้านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเขาจ่ายยาอย่างเดียวเขาถามพี่ว่าเออพี่เขาก็ถามว่าพี่เป็นอะไรมาพี่บอกว่าเฮ้ยหมอครับผมมีอาการตื่นมาแล้วไม่อยากทำงานครับทำไงดีหมอตอบว่าหมอก็เป็นเหมือนกันครับงั้นน้องเอายาไปกินแล้วกันยานอนหลับไอ้ห่าหมอที่รักษาด้วยยาอย่างเดียวเนี่ยไม่โอเคเลยเออเพราะสาเหตุของการเบิร์นเอาท์จากการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเขาเรียกอะไรสารเคมีในสมองของคนเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้อย่างเดียวนะเออมันเกิดจากวิธีคิดบางอย่างอะที่มันสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยเออซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่เลือกไปปรึกษาจิตแพทย์แต่ไปปรึกษานักจิตบำบัดแทนเออซึ่งเขาเนี่ยจะเน้นคุยมากกว่าการจ่ายยาเออต้องตอบน้องเจแปนว่าเออเหมือนเราต้องฝึกวิธีคิดอ่ะถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่จะลดความกดดันจากการทำงานหนักๆเนี่ยเออคือการซอยเป้าหมายใหญ่เนี่ยให้มันย่อยลงมาครับเช่นเป้าหมายรายอาทิตย์ใช่ไหมเราต้องทำ10 เรื่องนี้ให้เสร็จน้องเด็กหญิงเจแปนอาจจะซอยว่าเฮ้ยใน1 วันเนี่ยเราต้องทำกี่เรื่องบ้างพอน้องทำบรรลุเป้าหมายประจำวันแล้วใช่ไหมเออให้น้องเด็กหญิงเจแปนเนี่ยรีบพักครับเออน้องอาจจะไปนั่งร้านเค้กแพงๆหรือว่ากินกาแฟสตาร์บัคหรือว่าไปกินชานมไข่มุกก็ได้ที่น้องชอบอ่ะเออเพราะพวกเนี้ยมันช่วยฮีลใจเราได้ในระยะสั้นใช่ไหมล่ะถึงมันจะเป็นจังฟู้ดก็เหอะดีครับน้องหน่อยเพิ่งอ่านมาถึงตรงนี้น้องชยานันบอกว่าขอสอบถามค่ะระวังบริษัทเล็กที่ไม่มีโปรไฟล์แต่สอนงานทุกอย่างกับบริษัทใหญ่ที่มีโปรไฟล์ดีแต่ไม่สอนงานโอ้โหคำถามนี้คลาสสิกมากเลยถ้าน้องชยานันเนี่ยอยากเรซูเม่สวยน้องต้องเลือกบริษัทใหญ่ที่โปรไฟล์ดีครับเออเพราะมันมีผลมากพี่ยกตัวอย่างสมมติน้องมาสายเป็นออดิตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยแต่น้องได้ทำบริษัทบิ๊กโฟร์เนี่ยเออพวก KPMG อย่างงี้ใช่ไหมเออกับอีกช้อยหนึ่งเนี่ยน้องได้ทำโลคอลเฟิร์มอย่างธรรมนิติอย่างเงี้ยเป็นพี่ก็ต้องเลือก KPMG สิเพราะว่าในเรซูเม่เราอ่ะสวยสิเวลาเราจะไปสมัครงานพวกปตท.อย่างงี้ใช่ไหมเออบริษัทใหญ่ๆในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็ดูสิว่าเฮ้ยเราเคยฝึกงานหรือทำงานที่ KPMG ได้ว่ามันดังเว้ยเออแต่ถ้ามองในมุมว่าเขาไม่สอนงานเนี่ยมันเป็นการซัฟเฟอร์เหมือนกันในหน้างานเนี่ยน้องชยานันอาจจะต้องหาวิธีเรียนรู้ในบางส่วนเองมันมีเหมือนกันนะหัวหน้างานที่ไม่ชอบสอนงานนะครับน้องชยานันอาจจะต้องไปอ้อมอ่ะเหมือนไปแอบถามหัวหน้าคนอื่นอ่ะในแผนกนั้นอ่ะเออที่ทำงานเหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันหรือน้องอาจจะถามรุ่นพี่หรือเพื่อนที่เคยทำงานชนิดนั้นก็ได้
เออใช้วิธีอ้อมเข้าไปอ่ะน้องพีระบอกว่าอยากลาออกแต่หัวหน้าดีมากเลยเกรงใจหัวหน้าทำไงดีครับเออคำถามดีๆมากเพราะพี่เคยตกอยู่ในสถานการณ์นั้นในที่ทำงานล่าสุดนะเพราะพี่เบิร์นเอาท์ใช่ไหมล่ะแบบที่เล่าให้ฟังแล้วความสัมพันธ์หัวหน้ากับพี่เนี่ยมันเป็นพี่น้องแท้ๆเลยตอนพักเที่ยงเนี่ยเขาชวนพี่ไปกินข้าวตลอดแล้วเขาเลี้ยงข้าวด้วยบางทีเออก็ผัดกันเลี้ยงเงี้ยเหมือนน้องบีละต้องมีเป้าอ่ะว่าเฮ้ยน้องลาออกไปไหนน้องมีที่ใหม่หรือยังอ่ะเออน้องต้องหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนครับแต่น้องพีละต้องไม่ลืมนะว่าการเปลี่ยนงานมันมีความเสี่ยงนะน้องพีละย้ายไปที่ใหม่เนี่ยเคมีอาจจะไม่เข้ากับหัวหน้างานคนใหม่ก็ได้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีใครตอบได้เลยเราอาจจะเป็นคนทำงานดีมากอ่ะแต่เราไปสมัครที่ใหม่เนี่ยแค่เห็นหน้าในหัวหน้างานคนใหม่อาจจะไม่ชอบขี้หน้าเราก็ได้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยเออเหม็นขี้หน้าเออฟาวเหมือนกันนะเออต้องคิดดีๆยกเว้นว่าเราจะรู้สึกแย่กับที่ทำงานปัจจุบันมากๆเนี่ยเออยังไงพี่ก็เชียร์ให้ต้องไปน้องพีระอาจจะอ้างหาข้ออ้างว่าเฮ้ยเพื่อนสนิทตอนเรียนมหาลัยชวนไปทำงานที่ใหม่อ่ะเออหนูอยากทำงานกับเขาค่ะเออน้องเป็นผู้ชายเนี่ยน้องพีระเอออ้างแบบนี้ก็ได้หรือตำแหน่งที่ทำงานปัจจุบันของน้องพีระมันอาจจะตันแล้วอ่ะเออเช่นน้องอาจจะเป็นเซลล์ซัพพอร์ตเนี่ยใช่ไหมแต่เฮ้ยบริษัทที่น้องทำอยู่เนี่ยไม่มีตำแหน่งเซลล์ไว้ให้น้องทำน้องพีระอาจจะอ้างอย่างนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยบริษัทที่น้องพีระไปสมัครเนี่ยมีตำแหน่งเซลล์ผมอยากโปรโมทขึ้นไปเป็นเซลล์ครับอยู่ที่นี่มันตันนะพี่ทำไงได้น้องนาวเส้นขอบคุณครับสำหรับดอกกุหลาบครับน้องอานันต์บอกยกเลิกสัญญาก่อนเริ่มงานประมาณ15 วันครับบอกเหตุผลจริงไปเพราะไปเริ่มงานกับบริษัทอื่นแล้วบอกสิ่งที่เราได้มากกว่าครับเออเยี่ยมมากน้องใช่ใครที่เซ็นสัญญากับบริษัทใหม่ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดอยากเปลี่ยนใจไปทำบริษัทที่2เนี่ยเออลองทำตามแบบน้องอนันต์ซึ่งน้องเนี่ยเขาแจ้งล่วงหน้านานมากเลยตั้ง15 วันนะก่อนเริ่มงานมันทำให้น้องนี่ไม่ติดแบล็คลิสต์ครับโอ้ขอบคุณครับพี่ปายิงปฏิทินจนเป้าหมายสำเร็จแล้วขอรีเซ็ตเป้าหมายแบบเอาเป็นดอกลีลาวดีเออน้องอานันต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีน้องหน่อยบอกเพิ่งรู้ค่ะเพิ่งรู้เรื่องอะไรครับน้องหน่อยพี่เพิ่งอ่านมาถึงตรงนี้เองอะน้องไม่ว่างขอบคุณครับสำหรับปฏิทินที่ส่งให้ครับน้องเด็กหญิงเจแปนบอกทำมาแล้วค่ะทำมา6 ปีอะโอเคเออนานเหมือนกันนะทำจนอยู่ตัวแล้วด้วยสิเออเวลาเราทำบริษัทเดียวนานๆเนี่ยเออมันจะเกิดอาการฝังรากใช่ไหมเหมือนกับเวลาเราเจอวัฒนธรรมองค์กรที่เราเคยชินแล้วอะเจอหัวหน้าหน้าเดิมๆเจอเพื่อนร่วมงานหน้าเดิมเนี่ยมันทำให้ทักษะบางอย่างเราเนี่ยไม่ก้าวหน้านะครับเอออย่างสมมติบริษัทใช้โปรแกรมบัญชีโบราณอะเออพวก Express พวกนี้ใช่ไหมแล้วน้องทำมา6 ปีเนี่ยแล้วเกิดน้องจะไปทำพวกบริษัทใหญ่ๆพวกปตท.พวกนี้ที่เขาใช้พวกโปรแกรมบัญชีพวก SAP อย่างเงี้ยเออมันทำให้บริษัทใหม่เนี่ยเครียดสิว่าน้องเนี่ยจะไปเรียนรู้โปรแกรม SAP ที่บริษัทใหม่ได้ไหมนะครับเพราะเราฝัง
มาที่เนี่ย6 ปีในโปรแกรมโบราณอย่าง Express แล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่าเราจะปรับตัวไม่ได้สินี่คือปัญหาของคนทำงานที่เดียวนานๆน้องหน่อยหัวเราะน้องสายน้ำบอกว่าโรคตื่นแล้วไม่อยากทำงานเป็นโรคจิตด้วยเหรอครับมันเป็นอาการทางจิตอะจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาเรียกว่าภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนที่เป็นโรคเบิร์นเอาท์เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับภาวะหมดไฟกับโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันนะต้องแยกแต่ถามว่ามันมี2 อาการเนี้ยในคนคนเดียวกันได้ไหมได้ครับแล้วต้องหาจิตแพทย์ด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันสิถ้าเราทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่อยากตื่นไปทำงานมันก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นสิอาการหนักน้องลูกอมบอกว่าบริหารธุรกิจจัดการกับบริหารคอมธุรกิจในความคิดพี่ต่างกันยังไงครับกำลังหามหาลัยอยู่ที่อาชีพที่น้องลูกอมอยากจะทำเลยถ้าบริหารธุรกิจการจัดการเนี่ยบริหารบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปเนี่ยมันเป็นอาชีพกว้างๆอ่ะแล้วเวลาน้องจบมาเนี่ยน้องก็ทำพวกอาชีพที่ชื่อ Management Trainee เนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็ดเนี่ยคือทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยแต่ไม่เก่งสักอย่างซึ่งน้องอาจจะไปเป็นแนวนั้นหรือว่าน้องจะไปเป็นฝ่ายบุคคลในบริษัทใหญ่ๆก็ได้ส่วนอีกฟิลเนี่ยบริหารคอมพิวเตอร์เนี่ยอนาคตไกลกว่าเพราะน้องไปทำได้หลายอาชีพเช่นพวกอาชีพเกี่ยวกับ Data Scientist หรือว่านักวิเคราะห์ฐานข้อมูลพวกเนี้ยแล้วเงินเดือนน้องสตาร์ทเนี่ยมันจะเยอะกว่าอีกอาชีพหนึ่งแล้วมันจะถูก AI แย่งงานได้น้อยกว่าด้วยสิน้องเลือกจุฬาและน้องลูกอมเด็กจุฬาเชียร์มหาลัยตัวเองหรือถ้าน้องลูกอมชอบปริญญาโทด้วยเนี่ยน้องเลือกธรรมศาสตร์ก็ได้มันมีหลักสูตร5 ปีแล้วได้ปริญญาโทด้วยเรียน5 ปีน้อง PDR บอกว่าฝึกงานออดิตเก็บชั่วโมงได้เลยไหมฮะเก็บได้เลยครับน้อง PDR เพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องมีออดิตพาร์ทเนอร์เนี่ยมาเซ็นรับรองชั่วโมงการทำงานให้น้องครับซึ่งเป้าหมายของน้องคือ 3,000 ชั่วโมงใน3ปีแล้วน้อง PTR เนี่ยเริ่มสอบ CPA ได้เลยครับ4ตัวนะมันจะมีวิชาการสอบบัญชี1กับ2เนี่ยที่น้องต้องเก็บไป 1,000 ชั่วโมงก่อนแล้ว1ปีถึงจะสอบได้ใช่ไหมล่ะแต่อีก4ตัวที่เหลือเนี่ยน้องเริ่มสอบได้เลยครับค่อยๆสอบทีละตัวน้องวาดบอกว่าถามว่าหนังสือภาษีธุรกิจในตะกร้าเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจรู้เรื่องทุกอย่างในเล่มนี้เลยป่ะครับหมายถึงควรรู้อย่างเงี้ยหรอใช่ถูกต้องควรจะรู้เพราะเวลาเราทำธุรกิจใช่ไหมมันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนี่ยที่เราเลี่ยงภาษีได้นะครับเช่นเราอาจจะมีเมียเราอาจจะมีเมียใช่ไหมแล้วก็เราอาจจะแปลงค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยเป็นเงินเดือนเมียเราเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีก็ได้นะครับมันมีวิธีหลบเต็มไปหมดเลยสิต้องเซอร์ไพรส์ว่าหนูอยู่ช่วงทดลองงานบริษัทหนึ่งอะแต่เพื่อนร่วมงานท็อกซิกมากอะถ้าหนูลาออกก็เนี่ย
หนูควรให้เหตุผลกับ HR ไงดีฮะโอ้โหพี่เคยเจอเหมือนกันวะพี่เคยเจอแบบเคยเจอหัวหน้าไม่ชอบด้วยอ่ะอ๋อแต่น้องทดลองงานอยู่นี่โหน้องเซอร์ไพรส์ทนไหวไหมล่ะเพราะฝึกงานเนี่ยมัน2-3 เดือนใช่ไหมล่ะถ้าน้องลาออกตอนเนี้ยน้องจะไปเขียนเรซูเม่ยังไงดีล่ะเสียดายอ่ะอาจจะต้องใช้วิธีปรับจิตใจแล้วอ่ะมันท็อกซิกขนาดไหนอ่ะลาออกจากการฝึกงานเออพี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยว่ะพี่เองก็เคยฝึกงานแต่ว่าไม่ได้ฝึกในบริษัทเนี่ยฝึกที่บริษัทจำลองจุฬาเนี่ยน่าเห็นใจแต่ถ้าน้องเซอร์ไพรส์ไม่แคร์บริษัทนี้แล้วเนี่ยไม่รู้สิน้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยเออหนูลองทำดูแล้วเนี่ยเนื้องานมันไม่ใช่อ่ะฮะแต่น้องเซอร์ไพรส์อย่าไปบอกนะว่าอีเพื่อนในทีมเนี่ยแม่งท็อกซิกฮะหนูเกลียดแม่งมากเลยค่ะห้ามพูดงี้นะน้องต้องพูดน้องต้องพูดแบบเลี่ยงๆอ่ะว่าเหมือนรักษาความสัมพันธ์อ่ะว่าหนูลองทำดูแล้วเนี่ยหนูไม่ค่อยงานเนี้ยมันไม่ค่อยใช่หนูอยากไปทำงานของอีกแผนกมากกว่าหรืออีกสายหนึ่งที่บริษัทนี้ไม่มีเออประมาณนั้นอ่ะพี่ฟ้าจีบกับน้องวัดอยู่ฮะขอบคุณน้องทิติการครับที่กดติดตามยินดีครับน้องหน่อยน้องหน่อยไปเลาะตามห้องอ๋อเรื่องเลเวลน้องวัดบอกว่านอนกี่โมงท่านพี่พี่ฟ้าเนี่ย7 โมงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่นอนเลยน้องวัดเออเพราะว่าไปอยู่ในห้องเต้นของพี่เก๋แคนาดากับพี่เขาเป็นคนสูงอายุที่เต้นเต้นยาวนานๆ3 ชั่วโมงได้แล้วก็ทักคนที่เข้ามาในห้องเนี่ยแล้วคนในห้องมีเป็น100 คนเลยน้องวัดเออ Amazing เหมือนกันนะทำได้ไงวะเออเราทำคอนเทนต์แทบตายทำไมคนถึง100นี่มีนับวันได้นะพี่เขาเนี่ยคนเข้ามาในห้องเขาเป็น100เป็นเรื่องปกตินะโคตรเก่งอ๋อน้องหน่อยบอกเรื่องเลเวลน้องลิทเทิลเกิร์ลบอกเรียนไฟแนนซ์แต่ได้ไปฝึกงานที่ปรึกษาภาษีถ้าอยากทำด้านนี้ต่อคุณเรียนโทไหมครับอ๋อคืออย่างนี้น้องลิทเทิลถ้าน้องจะไปทำแท็กคอนซัลท์เนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเพราะว่ามีตำแหน่งไฟแนนซ์เนี่ยตำแหน่งเนี้ยที่เขารับคนจบไฟแนนซ์ตรงๆเช่นตำแหน่งที่ชื่อทรานเฟอร์ไพรซิ่งเนี่ยเออน้องลิทเทิลไม่จำเป็นต้องต่อโทในด้านภาษีโดยตรงก็ได้นะเพราะแค่ตรีเนี่ยเขาก็ถือว่าตรงสายแล้วคนจบไฟแนนซ์มาเนี่ยแต่ถ้าน้องลิทเทิลอยากจะต่อโทจริงๆเนี่ยเออไปสายไอทีดีกว่าเออมันเป็นเกราะป้องกันตัวเองอะว่าเฮ้ยถ้าอนาคตมันเกิดไม่ดีเนี่ยเราก็กระโดดไปอีกสายหนึ่งก็ได้น้องเดียวอะน้องเดียวแบบเรียนจบเกรดไม่ดีอ่ะกินน้ำเรียนจบมาเกรดไม่ดีแต่มีประสบการณ์ทำงานมากเพราะเรียนไปทำงานไปควรมีทีท่าในการสัมภาษณ์งานแบบไหนดีครับเออน้องเดียวอาจจะต้องพรีเซนต์เลยครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันนะเพราะผมเนี่ยทำงานไปเรียนไปนะครับ
น้องอาจจะโชว์เลยว่าเฮ้ยพอร์ตโฟลิโอน้องว่าตอนน้องทำงานระหว่างเรียนเนี่ยน้องทำงานอะไรไปบ้างแล้วก็สิ่งที่น้องทำสำเร็จในงานนั้นอ่ะเช่นน้องอาจจะช่วยบริษัทเนี่ยลดต้นทุนในแผนกไปได้20%เลยเพราะความช่วยเหลือของน้องหรือถ้าน้องไปทำแผนกขายเนี่ยน้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยน้องขายเก่งเว้ยทำให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาพันตัวน้องเนี่ยแค่น้องเข้าไปทำแป๊บเดียวเนี่ยบริษัทก็ดีเลยน้องเดี่ยวต้องหาจุดขายของตัวเองอ่ะที่ตรงกับตำแหน่งที่น้องสมัครซึ่งเวลาน้องเขาสัมภาษณ์น้องเดี่ยวเนี่ยน้องอย่าไปพูดถึงเกรดมากถ้าเขาไม่ถามน้องอย่าไปพูดแต่ถ้าเขาบอกเฮ้ยทำไมน้องเกรดไม่ถึง2.5นะสมมติน้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่น้องมีประสบการณ์เยอะกว่าคนจบเกรด3ด้วยพรีเซนต์ไปอีกทางนึงอ่ะขอบคุณครับพี่ฝาก1,900หัวใจเลยพี่ฝาแชร์ไลฟ์25แชร์น้องวัดบอกว่าอะไร99Kถึงจะปิดรายการได้ขนาดนั้นเลยเหรอขอบคุณน้องวัดที่แชร์ไลฟ์ครับน้อง 7KX บอกว่าถามว่าคำถามสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้างที่เจอบ่อยแล้วโหมีเพียบเลยน้อง 7K เช่นอะไรน้อง 7K ครับน้องมองยังไงในอีกน้องมองตัวเองยังไงในอีก5ปี10ปีข้างหน้าครับซึ่งแทบทุกบริษัทจะถามคำถามนี้แล้วน้อง 7K ก็อาจจะต้องหัดโกหกนิดนึงอาจจะบอกว่าโอ้พี่ครับผมเนี่ยอยากจะทำงานที่เนี่ยยาวๆเลย5 ปี10 ปีเลยแหละผมเนี่ยไม่มีแพลนจะไปต่อโทเลยครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยครับผมรักบริษัทนี้มากเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับพี่พูดประชดนะแต่น้องเนี่ยต้องพูดลักษณะว่าจงรักภักดีกับองค์กรพี่ดาได้ผู้ชายทั้งหลายคนผมก็แอดเพื่อนเกี่ยวก้อยมั่วซั่วเลยสิไปห้องนั้นอ่ะคนมันเข้าไปเป็นร้อยสิแล้วเราไปเปิดอีแอคเคาท์เนี่ยเราก็แอดเพื่อนเลยเพราะช่องผมอีกช่องเนี่ยเป็นช่องเล่นกีตาร์ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้สิใครชอบฟังกีตาร์ยุค90มาเพลงเนี่ยมันต้องเริ่มจากการแอดมั่วไปก่อนอ่ะน้องวัดลองเข้าไปในห้องนั้นดิชื่ออะไรวะพี่เก๋แคนาดาน้องเซอร์ไพรส์ท่านหนูลาออกในช่วงทดลองงานแล้วมีประสบการณ์อยู่บ้างหนูควรเอาประสบการณ์ใส่เรซูเม่ไหมถ้าน้องเซอร์ไพรส์ตัดสินใจลาออกเองเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่น้องถ้าน้องเซอร์ไพรส์โดนให้ออกเนี่ยหรือโดนถูกไล่ออกเนี่ยอาจจะต้องใส่เพราะว่า HR เนี่ยเขามีวิธี cross check ครับว่าเฮ้ยน้องเคยทำงานที่นี่เว้ยซึ่งถ้าน้องไปโกหกเนี่ยถ้าน้องโดนไล่ออกแล้วโกหกใช่ไหมแล้วเขาตรวจเจอเนี่ยเขาจะโพธนาในกลุ่มไลน์ HR เขาเลยว่าน้องเนี่ยเป็นพวกติดแบ็คลิสต์แล้วน้องจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่รับเลยโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยเขาจะมีคอนเน็กชันครับเป็นพี่จะไม่ใส่น้องเซอร์ไพรส์เคสเนี่ยน้องมายบอกว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในบ้างอ่ะสนใจอยู่ครับน้องมายพี่เคยทำตำแหน่งงานล่าสุดเนี่ยพี่ทำตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในนี่แหละแล้วทำมาต้องประมาณ3 ปีเนี่ยน้องมายลองไปดูเพลย์ลิสต์ในช่องเนี่ยในช่อง TikTok นะ
เออมันมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อแนะนำอาชีพพี่เคยทำไว้แล้วจำไม่ได้ว่ากี่คลิปอาชีพนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออได้เงินเดือนหลักแสนได้เหมือนกันนะน้องมายแต่น้องเนี่ยต้องไปสอบเซอร์ที่ชื่อ CIA เออไม่ใช่เจสันบอร์นหรือเป็นสายลับนะ CIA เนี่ยมันย่อมาจาก Certified Internal Auditor เออหรือผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตนะเออซึ่งออกโดยหน่วยงานที่ชื่อ IIA ถ้าเราได้ไปเซอร์เนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆโดยเพราะบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราจะไปเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้จัดการเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องการตัวน้องมากถ้าน้องมีใบเซอร์ตัวนี้น้องมาเออเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีกับอินเทอร์นอลดิทนี้ใช่ส่วนใหญ่ครับน้องมายมันคล้ายๆเป็นมินิมัมรีควอร์เมนต์ของการโปรโมทเลยเป็นผู้จัดการยกเว้นว่าเราจะเป็น IT Audit IT Internal Audit เออถ้าเราเป็น IT Internal Audit เราต้องมีอีกใบเซอร์ที่ชื่อซีซ่าของ IT Audit ในแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทมันก็มีแบ่งนะว่าเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่ IT Audit เนี่ยกับผู้ตรวจสอบ IT แล้วแต่บริษัทน้องลักกี้บอกว่าเรียนไม่จบแต่ได้ทำงานที่ยั่งยืนอ่ะพี่มองยังไงแปลว่าอะไรคือน้องลักกี้กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วน้องชอบงานนี้แล้วใช่ไหมก็โอเคสิแต่คำถามคือน้องลักกี้จะอยู่บริษัทนี้ไปจนตายเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ถูกไหมแล้วตอนน้องลักกี้ย้ายบริษัทเนี่ยน้องทำไงอ่ะน้องไม่มีวุฒิน้องลักกี้อ่ะจะต้องหาอาชีพที่ต้องไม่ใช้ที่ไม่ต้องใช้วุฒิก็ได้เช่นรับจ้างอยู่ไฟตามบ้านที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อวานวันก่อนเออนั่นแหละเขาจะเอาพวกเทียนหอมกระเทียมพวกเนี้ยไปที่บ้านผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยเพราะเวลาผู้หญิงที่เพิ่งคลอดเนี่ยเลือดลมเนี่ยเออมันยังไม่ค่อยดีใช่ไหมเขาเลยต้องมีการทำอยู่ไฟเนี่ยตามบ้านซึ่งถ้าน้องลักกี้เนี่ยมีความรู้พวกนี้เนี่ยน้องไม่ต้องติดจบไม่ต้องมีวุฒิอะไรเลยเออแต่น้องต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอยู่ไฟหรือน้องอาจจะไปทำพวกอะไรอ่ะรับนวดเต้านมเนี่ยให้น้ำนมแม่ที่เพิ่งคลอดเนี่ยเออมันไหลเวียนดีเพราะว่าผู้หญิงที่เพิ่งคลอดเนี่ยเออมันมีอาการน้ำนมเนี่ยไม่ค่อยไหลแล้วมันต้องมีให้คนเนี่ยหรือนักกายภาพบำบัดบางทีเนี่ยมันนวดเต้านมนะครับเอออาชีพพวกเนี้ยน้องลักกี้ลองดูหรือน้องอาจจะไปเป็นคนที่ให้บริการพวกพรีเวดดิ้งก็ได้เออเวลาถ่ายรูปคนที่กำลังจะแต่งงานพวกนี้น้องก็ไม่ต้องวุฒิมีทั้งหลายอาชีพนะน้องซีโร่บอกว่าอยากทราบมุมมองของเส้นสายว่าพี่มองว่าไงครับเป็นความสามารถหรือ privilege ครับในมุมมองของเจนพี่ต้องบอกน้องซีโร่ว่าพี่เนี่ยอายุ43พี่เนี่ยเป็น Gen X เออแน่นอนครับคนที่มีเส้นสายเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วแต่ถ้าน้องซีโร่เนี่ยไปทำงานบริษัทฝรั่งเนี่ย
เขาเนี่ยมักจะมองเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าความสามารถน้องเป็นหลักครับว่าเขาเนี่ยว่าเราเนี่ยจะทํางานให้เขาได้หรือเปล่าตามที่เขาต้องการไหมคนที่มีเส้นเนี่ยแต่ความสามารถไม่ถึงเนี่ยถ้าเข้าบริษัทฝรั่งเนี่ยไม่รอดนะครับเพราะเขาวัดที่ผลงานยกเว้นว่าน้องเนี่ยจะไปทำงานบริษัทคนไทยมากๆเนี่ยที่เจ้านายชอบคนเลียเก่งเนี่ยน้องอาจจะก้าวหน้าก็ได้แต่น้องอาจจะทำงานห่วยมากเลยก็ได้อยู่ที่บริษัทที่เราสมัครสิในทางกลับกันถ้าเรามีความสามารถด้วยแล้วมีเส้นด้วยเนี่ยโอ้โหเราอาจจะขึ้นไปอาจจะขึ้นไปเกือบถึงตำแหน่ง CEO ของบริษัทนั้นเลยก็ได้นะครับเหมือนมีเชื้อเพลิงอัดฉีดคูณสองอ่ะใครมีคำถามแล้วก็พิมพ์ถามมาได้ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ลงละทักทายคนรอบห้องก่อนลงน้องวัดสวัสดีครับน้องบีบิมบับน้องโยโมพี่ดาน้องชยานันน้องเซเว่นเคน้องสุธิพงศ์น้องซีโร่น้องเอิร์ธน้องเซอร์ไพรส์น้องเจนนิเฟอร์น้องสายไฮฟลูราน้องมาวินน้องธีรศักดิ์ขอบคุณที่นั่งคุยเป็นเพื่อนพี่มาตลอดตอบคำถามสุดท้ายน้องเอิร์ธปวส.ไฟฟ้ามีใบเซอร์ไฟฟ้ากำลังเรียนต่อวิศวะอุตสาหกรรมภาคพิเศษ2 ปีช่วยแนะนำตำแหน่งงานนะครับโหดีมากน้องเอิร์ธไปได้4 สายเลยสายแรกคือโรงไฟฟ้าสายนี้คือสายงานไฟฟ้ากำลังน้องอาจจะทำงานบริษัทพวก Gulf Energy หรือ B กลิมเนี่ยใช่ไหมหรือเลือกพวกกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรพวกนี้ก็แหละตำแหน่งงานที่สองเป็นพวกไฟฟ้าแบบหน่วยเครื่องมือวัดน้องก็ไปทำพวกเป็นวิศวกรในลายผลิตของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าต่างๆในโรงงานเนี่ยสายที่สามคือบริษัทค่ายมือถือพวก AIS True Dtac หรือไทยคมพวกเนี้ยสายเนี่ยดีมากไฟฟ้าเนี่ยหรือน้องเอิร์ธเลือกไปทำโรงงานผลิตรถยนต์ EV พวก BYD หรือว่า Great Wall Motor ก็ได้เป็นวิศวะลายผลิตน้องน็อตเจอบอกบริษัทต่างประเทศมีบริษัทไหนบ้างครับที่แนะนำโหเพียบเลยสิน้องน็อตได้เรียนมาทางไหนล่ะถ้าเป็นสายผู้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าที่ปรึกษาก็บริษัทบิ๊กโฟร์พวก KPMG Deloitte EY แล้วก็ PwC หรือเป็นพวกบริษัทไอทีแบบ Microsoft งี้ใช่ไหมหรือ IBM เนี่ยที่วางระบบคลาวด์พวกนี้ใช่ไหมเขามีบริการเยอะมากหรือถ้าน้องไปสาย Management Trainee เนี่ยน้องไปทำพวก Consulting Firm พวก McKinsey หรือ Bain เนี่ยแต่เขารับคนจบนอกมหาลัยดังมากน้องวัดถามว่าพี่จัดอันดับความมั่นคงกระดานคริปโตนะครับอันดับ1 2 3ถ้าในประเทศไทยใช่ไหมบิตครับมาอันดับ1อันดับ2ก็เป็นสตางค์โปรซิปเมกพี่ไม่ให้แล้วมั้งแต่มันไม่มีเจ้าไหนแล้วที่3ก็น่าจะเป็นซิปเมกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นอันดับโลกเนี่ยมันควรจะเป็นไบแนนซ์หรือเปล่าที่1เนี่ยที่สองนี่นึกอยู่ให้ FTX ป่ะวะที่สามนึกไม่ออกนะเพราะเวลาพี่ฝากที่ Binance เนี่ยพี่อุ่นใจที่สุดไงเพราะเซ็นพวกบริษัทกระดานคริปโตพวกเนี้ยเจ๊งเยอะมากนะใน3 ปีที่ผ่านมาเนี้ยที่บิตคอยมันร่วงลงมาเนี่ยแต่ Binance ยังไม่ตายว่ะ
น้องเอิร์ธบอกว่ามีประสบการณ์เป็นช่างไฟฟ้าประมาณ3 ปีนะเออดีน้องเอิร์ธก็ไป4 ทางแบบพี่บอกน้องน็อตบอกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะเออดีเออน้องรู้จักบริษัทที่ชื่อโอกิวีป่ะน้องน็อตเจอเนี่ยสมัครโอกิวีเลยมันมีประมาณ3-4 บริษัทที่ดังๆในประเทศไทยโอกิวีเนี่ยพี่ตอนพี่อยู่ KPMG เนี่ยพี่เคยไปตรวจถ้าน้องเข้าไปทำบริษัทนี้ได้นะน้องจะรวยเลยน้องน็อตน้องบีบอกว่าผมกำลังจบเอกชนแต่มีไอซ่าผมมีโอกาสถูกเลือกเท่าท็อป3อยู่นี้บ้างไหมครับเออมีสิไอซ่าก็พอจะได้แต่ประเด็นคือไอซ่ามันออกโดยสมาคมของฝั่งตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมล่ะไบเซอร์เนี้ยมันไม่เซ็กซี่เท่าไบเซอร์ตัวที่เป็น IC Complex กับ IP Complex พวกนั้นดิเพราะเวลาไอ้พวกโบรกเกอร์หุ้นเนี่ยรับสมัครงานเนี่ยเขาจะเอาพวกนั้นอะ IC กับ IP เนี่ยก่อนอะหรือ CFA พวกนี้ใช่ไหมแต่น้อง B ก็มีแต้มต่อสิแน่นอนน้องอาจจะไม่ได้จบจากมหาลัยดังจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรแต่มีไอซ่านี่ช่วยได้เยอะเลยนะเรซูเม่น้องจะสวย HR จะสะดุดเอ้ยมีเซอร์นี่ด้วยเหรอวะน้องน็อตน้องน็อตบอกพอดีตอนนี้เรียนเป็น2 ดีกรีครับ UTCC UON อ่ะของออสเตรเลียเฮ้ยเจ๋งว่ะ UON เนี่ยอะไรอูลองกองป่ะเออเพื่อนพี่มันเคยจบมาจากอูลองกองของออสเตรเลียเออได้2 ดีกรีก็ดีเหมือนกันนะพอนับไหมครับว่าเรียนนอกเออนับสิได้เลยน้องน็อตอ๋อนี่คัสเซิลใช่ไหมน้องที่เคยถามพี่ใต้คลิปใช่ไหมน้องน็อตที่น้องน็อตเนี่ยเคยถามพี่ว่าเฮ้ยเรียนบริหารกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมล่ะ2 ใบนี้พร้อมกันที่ออสเตรเลียใช่ไหมน้องก็ไปสายสมัครบริษัทโอกิวีนี่แหละน้องไปเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ที่หลังเนี่ยรวยเลยแล้วก็หรือแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสุดท้ายเงินเดือน500,000เลยเป็น CMO น้องมายบอกว่าถ้าจบ MBA ต่างประเทศมีงานอะไรแนะนำไหมครับงานนี้เลยน้องมายงาน Management Trainee เนี่ยน้องเนี่ยไปสมัครบริษัท McKinsey เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยใช่เลยเขารับคนจบโทนอกนี่แหละตรงสายเลยเงินเดือนน้องนี่จะได้เป็นแสนเลยน้องน็อตบอกตอนนี้เรียนบริหารแล้วน้องมายเรียนหรือยังเรียน MBA อยู่อ่ะเออเพราะคนจบ MBA นี่ตัวเลือกไม่เยอะด้วยสิถ้าไม่ใช่ไปเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ยจะไปเป็นลูกจ้างยังไงวะก็มีแต่พวก Management Trainee หรือว่า Management Consultant พวกเนี่ยเออในบริษัทฝรั่งที่พี่พูดน่ะ McKinsey กับ Bain พวกเนี่ยหรือถ้าน้องไม่ได้หวังสูงขนาดนั้นน้องอาจจะไปเป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทใหญ่ๆในตลาดหุ้นก็ได้นะเออสุดท้ายเงินเดือนเป็นแสนเหมือนกันหรือถ้าเราจบบริหารเนี่ยเราไปเป็นที่ปรึกษาทางภาษีได้เหมือนกันนะ
เออตำแหน่ง transfer pricing ที่พี่บอกเขารับคนจบบริหารเหมือนกันหรือน้องมายอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงก็ได้เออให้บริษัทพวก SCB 10X หรือว่า KBTG พวกเนี้ยเงินเดือนดีเหมือนกันเออคำถามหมดแล้วลาเลยแล้วครับฝันดีทุกคนครับเจอกันพรุ่งนี้2 ทุ่มกว่าน้องน็อตเรียนต่อบริหารยินดีครับน้องน็อตเจอกันพรุ่งนี้2 ทุ่มกว่า